างด้านของพี่น้องเกษตรกรนะครับเมื่อกระทรวงพาณิชย์เองก็เตรียมที่จะชงเรื่องของโครงการประกันรายได้นี่ถือว่าเป็นปีที่4ก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ครับคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้นำเสนอโครงการประกันรายได้ปีที่4สินค้าเกษตรกร4ชนิดด้วยกันนะครับก็คือข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังและก็ปาล์มน้ำมันเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังจากที่คณะกรรมการที่ดูแลพืชทั้ง4ชนิดได้อนุมัติทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการแล้วนะครับเหลือเพียงแค่ยางพาราซึ่งตอนนี้อยู่ในระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกนย.นะครับและถ้าว่าได้รับการอนุมัติก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในลำดับต่อไปครับส่วนทางด้านคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าโครงการประกันรายได้ปีที่4มีแนวโน้มว่าจะใช้งบประมาณไม่มากครับเนื่องจากว่าราคาพืชเกษตรหลายตัวมีราคาสูงขึ้นมาเกินกว่าเพดานที่ประกันรายได้ทำให้ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างโดยปาล์มน้ำมันที่ผ่านมาก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยเลยนะครับเพราะว่าราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันราคาอยู่ที่5.60 บาทจนถึง6.50 บาทต่อกิโลกรัมก็ยังถือว่าเกินกว่าที่ประกันรายได้ไว้ที่4 บาทต่อกิโลกรัมครับส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยมาแล้ว12 งวดติดต่อกันแล้วก็จะมีแนวโน้มที่ราคาจะทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงปัจจุบันราคาอยู่ที่11.60 บาทถึง11.80 บาทต่อกิโลกรัมและมันสำปะหลังเองก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยมาแล้ว12 งวดนะครับแล้วราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงปัจจุบันอยู่ที่3.30 บาทถึง3.35 บาทต่อกิโลกรัมส่วนข้าวราคาเริ่มปรับตัวดีขึ้นครับโดยข้าวหอมมะลิอยู่ที่ 15,000 บาทจนถึง 16,000 บาทต่อตันข้าวหอมปทุมธานี 11,000 บาทถึง 11,500 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้า 9,500 บาทต่อตันข้าวเปลือกเหนียว 11,000 ไปจนถึง 12,200 บาทต่อตันซึ่งสินค้าเกษตรหลายชนิดเองก็มีราคาที่สูงกว่าราคาประกันรายได้แล้วนะครับและบางชนิดก็ราคาเกือบจะเท่ากับที่ประกันรายได้สำหรับโครงการประกันรายได้ปีที่4ที่ผ่านคณะกรรมการที่ดูแลแล้วนะครับมีหลักเกณฑ์เหมือนกับในช่วง3ปีที่ผ่านมาเช่นข้าววงเงินอยู่ที่ 86,740 ล้านบาทจ่ายส่วนต่างงวดแรกในวันที่14ตุลาคม2565งวดสุดท้ายนะครับคือวันที่26พฤษภาคมปี2566ส่วนมันสำปะหลังวงเงิน 4,743 ล้านบาทโดยประมาณประกันรายได้กิโลกรัมละ2.50 บาทไม่เกินครัวเรือนละ100ตันเริ่มตั้งแต่1ธันวาคม2565นี้ไปจนถึง1พฤศจิกายนปี2566ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์วงเงินอยู่ที่ 1,669 ล้านบาทโดยประมาณครับประกันรายได้กิโลกรัมละ8.50 บาทเริ่มจ่ายส่วนต่างงวดแรก20พฤศจิกายน2565นี้ส่วนสินค้าเกษตรอีก1ตัวนะครับคือปาล์มน้ำมันวงเงินอยู่ที่ 6,128 ล้านบาทประกันรายได้กิโลกรัมละ4บาทเริ่มจ่ายส่วนต่างตั้งแต่เดือนกันยายน2565ที่ผ่านมานะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ